พระศาสนาขอ5ข้อแค่นั้นเองอย่าฆ่ากันอย่าขโมยอย่าประพฤติผิดในกามอย่าพูดโกหกอย่าดื่มสุราเนี่ยท่านขอ5ข้อเนี่ยคือมาตรฐานความดีนี่คือมาตรฐานความดีของผู้ที่จะหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายโสดาบันต้องมีตัวนี้5ข้อบริบูรณ์และรู้ว่า5ข้อเนี่ยสัมมาสัมพุทธะเป็นคนทราบเป็นคนเปิดเผยเป็นคนบอกชี้แจงรับรองว่าอันเนี้ยดีจริงและนี้เป็นพระธรรมของพระองค์ของผู้ที่จะเป็นอริยะขั้นต้นและสงฆ์สาวกผู้เดินตามกระทําตามอย่างดีก็สามารถเข้าสู่ความเป็นอริยะได้มีจริงความมั่นคงตรงนี้เราต้องชัด